โอ้ยโอ้ไม่หุ้นเล็กสเปกใหญ่โอ้ไม่หุ้นเอ็โดกเนอ็กเอ็กเป็นยังไงบ้างที่อแืข็งมขนาดอ่ะเอเชียดีอยู่อ๋อดเอีสบสีาย่สิบบีเก้าบกา็ทยดี่ีสอิยบู่นะไม่ได้โดนอะไรอ่นะาหุ้นดูเล็กเมื่สอเเชป้ากใหญ่หุ้นยูเนี่ยขาย165ตัวนี้ก็รับกลับใหม่โอ้โหเล่นสู้รออยบู่ขนาดนั้นเลยเอาเขาเรียกอย่างนี้รับขั้นหนึ่งหกห้าหนึ่งหุเ้จน็ดยูห้ารับเขใาหมก็่สูน้ะฮะอยู่เขาก็สู้อยู่เนี่ยแต่แพ้นะเพราะมันต้องปิด162เอาเรารับวันจันทร์ก็ได้โอเคโอเคอ่ะคืออยตูั่วเนรีั้บยวันจันทรเข์าจะไม่ฝืนถ้าตลาดเส้นมาตกเขาจะไม่ฝืนนะอืมคือที่พี่บอตกัแวล้ใหวญ่ไหมเลยเขาต้องไม่ฝืนอืเขาต้องมปล่อยให้ขายนะแล้วก็ตลาดดีเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่นะแต่ละลงนี้ก็ลงอีกไม่เป็นไรนะอืมแต่อเขันาจนะั้ไปนของเขาอ่ะนะฮะดูเป็นตลาดพังโอ้ต่างคนต่โอาง้วพันังนี้พังกันหมดนะฮะอ่ะวอลุ่มใหญ่มากเลยจัวนะว้าวเยอะด้วยอืมแล้วถ้าดูอืมเฉพาะเทคนิคอย่างเดียวสั้นๆก็คือมันก็ขึ้นไปแล้ววันนี้เป็นแท่งแดงใช่ไหมค่ะค่ะ16แท่งแดงคนเล่นสั้นก็มันเป็นแท่งขายใช่ไหมใช่ใชแ่ต่ปิดไม่เกิน161ไงปอิืดพอดีหนึ่งหต้กองหนึ่งก็แนวรับก็กลับมารับใหม่150อะไรเงี้ยนะฮะตัวเส้นเทรนแนวรับอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับเวลาลงเจอเนี่ยเห็นไหมพอเจอขึ้นมาวันนึงเจอขายเนี่ยเจอขายแรงๆก็เดี๋ยวก็ยืนออกข้างใหม่เนี่ยค่ะก็เป็นแบบผอ่าืนเนี่มยแต่ขึ้นแล้วอ่ะขึ้นแล้วเรียงแล้วเรียงตรแลง้วขึ้นแล้วอ่ะนะครับแล้วก็อืมถ้าเป็นหุ้นที่เขาดีจริงอ่ะเขาก็จะไม่สวนลงก็ลงลงขายก็ลงลงก็ลงแล้วก็มารับดูเส้นสิบเนี่ยแล้วอเดีื๋ยวตมลาดนี้ก็ขึ้นใหม่อีกอ่นะะครับคือก็ไม่ได้เขาเรียกเขาเข้ารอบมาแล้วไงเข้ารอบมาแล้วเขาก็เล่นต่อไปนอะคืรับมแต่ตลาดลงแรงเขาก็ลงเดี๋ยวก็วิ่งทำนิวไฮเหนือนี้อีกนะฮะต้องยอมรับว่าภาพรวมตลาดมันผันผวนแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตลาดลงก็จะขายใช่ไหมค่ะพอขึ้นก็มาซื้อ ก็เป็นเหยื่อไงอ่าแล้วหุ้นนี้ล่ะคือการ CHCF หุ้น CHCH เนี่ยมันก็ต้อง CHU ถ้าจะเล่นมันก็ต้องซื้อตอนลงมาแล้วใช่ไหมค่ะเป็นหลุด10 วันก็ซื้อตอนนี้ก็ขายอืขามยแล้วไงใช่ไหมครับเล่นสั้นไไมง่มีไม่มีก็จะมาซื้องี้นะต้องรอให้มันลงก่อนดิเพราะปรับฐานอยู่ใช่ไหมครับแต่เราไปคาดว่ามันจะไปต่อไงงั้นเราก็เสี่ยงเราก็ต้องเสี่ยงซื้อตอนที่มันควรจะเสี่ยงแต่เส้น10 วันไหมนี่ไงก็แต่10 วันนี้ก็เสี่ยงซื้อเข้าไปมันเรียงนเะสค้รนับอยู่แล้วแต่ถ้าหลุด5.20ก็เลิกอ๋อ5.20อย่าหลุดนะซีเอชูแนวรับตอนที่มันลงมาตรงนี้นะเนี่ยตอนที่มันลงเนี่ยแนวรับมันอยู่ที่4.76ใช่ไหมพอมันลงมาแถวแถวนี้4.98วอลุ่มมันหายไปใช่ไหมครับก็ช้ามาเขาเสี่ยงซื้อเลยก็มันอยู่บนเส้น10 วันก็รับไปก็ถามจะมาซื้อตอนนี้คือนี้ภาพใหญ่มันไม่มีเทรนด์ตลาดเนี่ยมันไม่มีนะมันก็จะเกิดความผันผวนนะคนที่ซื้อมาก็กะว่าจะถืออย่างเอาว่ากูขายก่อนดีกว่าเดี๋ยวตลาดจะลงนะครับแต่คนพวกนี้พอขายไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาติดตามเขาก็จะหมุนตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเขาก็หมุนไปเล่นเรื่อยอ่ะพี่เฟก่อนเดี๋ยวปิดไม่อีกนู่น10 นาทีนู่นโอเคโอเคเอาหุ้นขอโทษนี่อะไรบ้หาุง้นมามันยังไม่เป็นทิมจีมีหนังสือฝากถามจริงเหรอมันจะปิดแล้วทิมจีเออเป็นทีมที่ก็แบ่งขายนะนี่ถแ้หาละพี่แออด่ะโคพี่ดก็จะแบ่งโคขายดเออนะเอาโดจีทั้งเดียวพี่ก็แบ่งขายแล้วแต่พี่บอกจริงๆอ่ะมันก็พูดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะนะครับใช่มันก็เกิดแต่มันก็3ไปแล้วอันเนี้ยแล้วมันก็ทํา5อยู่ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องแบ่งขายพอ5เนี่ยเราต้องไม่พยายามฝึกว่าไม่ซื้ออืมฝึกว่าไม่ซื้อนะครับกราฟเนี่ยพี่แนะนําไปแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะกราฟพี่นำมาจอยแล้วว่าเนี่ยเมื่อสัปดาห์แล้วมันเป็นแท่งแดงแท่งเดียวของทั้งเฟรมวิกเนี่ยของพี่อ่ะก็เพียงพอที่จะขายแล้วก็คือเราก็ขายไปแล้วอ่ะแท่งแดงนะใช่แท่งแดงแท่งแรกของทั้งเฟรมวิกถ้าเขียวทั้งแรกของทั้งเฟรมวิกคือเราซื้อไงคือมันมีเทรนขึ้นมาเนี่ยในเขตนะแล้วมันเข้าเขตโอเวอร์บอทไดเวอร์เจนใช่ไหมฮะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วพี่ก็บอกว่าเนี่ยแท่งแดงแท่งเดียวก็พอแล้วที่เราต้องขายไปก่อนเพราะว่ามันจบรอบแล้วล่ะนะฮะ
มันใชมี่เหตุผลในการที่จะจบรอบแล้วมันก็ครบ5 คืนเพราะงั้นยังไงก็ต้องขายก่อนครับเออครับทีขานยี้ทันนะแตถ่้าลคะุณรขับายไปช้าขายช้าอ่ะก็มันก็ปรับฐานนะมันก็ลงอยู่นะนะครับถ้าไม่หลุดห้าดสอีงมันก็รอดไปคุณก็รอแล้วกันถ้าหลุด5-2คุณค่อยขายก็ได้นะครับหรือถ้าจะถือไปยาวๆมันก็คงปรับฐานนานแหละยาวส่วนไทยคมถือต่อได้ไหมฮะไทยคมถือมาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ถือว่าจากไหนอ่ะหรือจากไหนเว็บเว็บก็เนี่ยหรแืท่องอเะทไีรยนแทใ่หมง่นี้ก็แท่งเทียนแท่งมันแท่งเดียวก็เป็นแท่งแดงใหญ่ใช่ไหมค่ะนะครับมันก็ยังมันก็บอกว่ามันก็คุณต้องขายมาแล้วใช่ไหมค่ะสัปดาห์เนี้ยแดงใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมครับอืมก็มันก็กลายเป็นว่าลงมาก็เป็นแนวซื้ออีกละแนวซื้ออีกละแต่พอหลุด10 วันมามันก็จะเป็นไซด์เวอ๋ยอ์หรือนะไม่ขึ้นละคือแนวรับก็อยู่ที่ให้ไว้ก็คือเนี่ย10.50 บาทก็ไม่ได้หลุดก็ถามว่าถือได้ไหมก็ต้องถือถ้ายังไม่ขายก็ต้องถือนะครับหรือว่าถ้าขายนี่มัน12.80 บาทแล้วลงมา10 บาทนี่มันก็25%นะเออมันก็เยออัะนนีน้ะคนขายที่หุ้นที่ลงมา25%นะฮะเพราะว่าแนวโน้มมันยังอยู่ค่ะเนี่ยแนวโน้มมันยังอยู่นะครับแต่แนวโน้มระยะยาวมันก็ยังไม่ได้ขึ้นซึ่งมันบอกตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับว่าเราก็ควรจะขายเรารีบขายถ้ามันมีแท่งแดงเนี่ยนะฮะก็รอรับกลับนะครับค่ระอซื้อกลับแถวๆเนี้ยรอสิจ้ะอ่ะเอาหุ้นกระเบื้องแล้วพี่ UMI เร็วเร็วเร็วมาเลยเหรอโฟลเรื่ตองลอยตัวฟ้องเลยเหรอมันชัดเจ UMI นเป็นสายของตลาดทุกทีเลยนะแอดโฟลตอย่าเพิ่งมาได้ไหมหุ้นกระเบื้องกระเบื้องก็อ่ะ UMI อยู่ก็ถือต่อนะสังเกตว่าถ้ากระเบื้องรอฟูฟ่องไปหลายตลาดไม่จะจบรอบนะมาหุ้นกระเบื้องรอพักโอ้เลยยไปเลมยาเดี๋ยวหุ้โนอ้บริษัทหลักทรัพย์มาอีกเอ้าชัวร์เลยจบรอบนะตายละหุ้นกระเบื้องเทคนิคสวยทุกอันเลยใช่ก็มันก็บอกอะกไรระเเบรืา้องสื่อสารด้วยอ่ะมึงกระเบื้องรอฟูฟ่องแหละตามเทคนิคนะฮะทำให้มีใครเล่นก็วถ้ืาอวไปได้นะแต่มาโอซ้ื้โอหเก็งกแำทไร่งก็โอ้โหมันแบบคือโซนมันเป็นโซนขายหุ้นโซนแต่ส่วนนี้คพี่่พะูดต่อนะค่ะ1,630 1,640ไป660มันโซนขายหุ้นนะฮะแต่การขายหุ้นก็มีลีลาการขายเป็นรายตัวนะฮะไม่ควรซื้อเพิ่มหรือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนแล้วรอครับถ้าซื้อหุ้นใหญ่ก็รอลงแถว1,500ถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กดูเป็นรายตัวนะครับหุ้นเล็กหุ้นเล็กอีกตัวมาเร็ว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 เรียกแขกเรียกแขกเร็ว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 เดี๋ยวหาทุกคนถ้าคุณนี่เป็นไงตัวเล็กตัวเล็กทางจบยังจบยังแล้วแอดโคลสมันถือว่าหุ้นพิเศษนะเป็นพิเศษอีกพิเศษมัน touchable ก็ยังไม่จบไม่เห็นมีแรงขายเลยออกมาเลยเอ้าไม่จบไม่จบถือต่อUID Alin พวกนี้พูดพิเศษหมดอะสั่งตัดUID สั่งตัดมันสั่งตัดถือต่อใช่ไหมมันเป็นอรินเนี่ยก็หุ้นสั่งตัดนะฮะแต่เวลาก็มันมีรถไฟหอดตีลังกานะมันตีลังกาแล้วมันขึ้นมากูก็ขายนะแต่กูจะถือยาวๆไปก็ลืมไปสักพักนึงอีกเป็นปีอะนะฮะใช่ละยังไม่เกิดอาการแถวๆนี้หรอกก็เลยพูดพิเศษคุณไม่มีวันตายไม่ไปได้ถ้าฆ่ามันตายไม่ได้ขึ้นมาเรื่อยไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกพูดอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะก็ไม่รู้อะไรเลยโอเคไปดูทางเทคนิคก็ว่ากันตามเทคนิคนะฮะเด็กซ่าเด็กซิ่ง ICN ICN หุ้นอะไรวะ ICN ไอหุ้นเล็กหุ้นเล็กพี่ดูไปเถอะดูเทคนิค ICN ก็เป็นโอ้อันนี้ดูแบบไม่ดีค่ะอันนี้หน้าขายชัดชัดหน้าขายนะเพราะว่ามันมาลงอยู่ไงค่ะแล้วก็วีก็ยังอ่อนแออยู่นะก็เดลต้าพอดีตัวถึงนะฮะใช่ก็อยู่ที่4.84 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะฮะมันไม่สวย4.38 บาทก็ถ้าใครจะรอแนวต้าน4.84 บาทแล้วก็วางไปนะใครจะรอนะเพราะว่ามันยกเทคนิคก็ดูมันไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็หุ้นแบบเนี้ยโดยหลักการเล่นรอบเดียวแล้วจบนะฮะแล้วเจอเดินจบชาติต้องการ
ยาวเลยเล่นพยายามเล่นครั้งเดียวนะหุ้นแบบนี้นะเนี่ยคุณเอ็กเนี่ยอ๋อพยายามเล่นรเอนบี่เดยียวจอดแล้วก็ถ้าเล่นอย่างนี้ก็คิดเก็งกำไรอย่างเดียวเพราะมันต้องมีการขายหุ้นออกไปต้องมาซื้อหุ้นกลับนะฮะเนี่ยดูนะวอลุ่มจะไม่ออกก็ซื้อกลับลากขึ้นไปทิ้งลงมากว่าจะเก็บหุ้นที่ขายจากยอดดอยกลับคืนหมดกว่าจะเล่นใหม่โอ้อีกยาวตอนนี้หาจุดยืนแล้วที่จะซื้อหุ้นกลับนะนะเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งมีขายไหม TPS 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 รู้สึกวันก่อนแนะนำไปนะใช่ใช่ขึ้นมาพี่แนะนำตั้งแต่แท่งนี้สามแท่งนี้ยังน่าเจอใกล้ๆแนวต้านแหละนะครับการขึ้นมาจากเนี่ยหลุมเนี้ยมักจะไม่ผ่านนะมันจะไม่ผ่านเลยนะครับต้านต่อไปก็เล่นไม่ยากถ้าปิด3.48ก็ห้ามปิดต่ำกว่า3.46นะฮะนะครับย่าลงมาใช่ข้างบนเนี่ยเขาตั้งแต่นี้ไปเนี่ยแนวขายหมดเลยทุกแนวโอ้วันนี้จุดพลุมาเลยปังปังอ่ะทีนี้นะฮะเดือนนี้ปังแนะนำตรงนี้แล้วก็ขึ้นมานี้ก็มานี้นะครับคุณเล็กเก็งกำไรไปไม่มีข้อมูลอย่างอื่นนอกจากเล่นเก็งกำไรเนี่ยแล้ว NBC ใช่ไหมฮะนึกอะไรนะเนชั่นเมื่อวานจำไม่ได้ NBC เนชั่นบอดคาสติ้งโอ้โหกระโดดกระเดียวกระดอกกระแดกก็ยังดีอยู่ก็ถือต่อไปหลุด2 บาทโลเนี่ยโลแท่งเทียนเนี่ยก็ขายตอนนี้เริ่มเห็นหุ้นอภินิหารขึ้นมาเยอะแล้วนะตัวเล็กแต่อภินิหารเนี่ยนะครับค่ะมันเป็นที่หารทั้ง PE ทั้งนู่นนี่นั่นนะครับก็นักทุนก็ต้องรู้แล้วมันเป็นช่วงท้ายๆของตลาดแล้วค่ะตลาดมันจบขึ้น B มันก็ลงทำขึ้น C นะครับก็เดือนหน้าเดี๋ยวก็เห็นนะครับว่าเออนะดูงี้นะครับคือเล่นได้นะแต่อย่าเยอะมีตัวหนึ่งเติมตลาดปิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันวันจันทร์ต่อ KCC ฮะ KCCหุ้นเซียนหุ้นเซียนเคยรู้ก็ยังดีอยู่นะถ้าเซียนไม่ขายมันก็ไม่ลงโอเคหุ้นเซียนตามเซียนไหมเขาธุรกิจเขาดีนะโอ้ยครับอันนี้อย่าไปว่านะเขามีธุรกิจนะเอ้าถ้าธุรกิจดีทำไมแบมมันลงอะเอ้ยมันขายของอันนี้เขาปรับโครงสร้างนี่อันนี้เขาซื้อพวกไอ้บัตรเครดิตมาคนละเรื่องกันซื้อมาขายอสังหาริมทรัพย์อ๋อมันมีค่าเสื่อมใช่ไหมมันมีหลักประกันมันขายหลักประกันเนี่ยเอาหลักประกันมาประมูลขายไงเป็นหนี้มีประกันในแบมส่วนในนี้มันหนี้ไม่มีประกันซื้อมา10 บาทเลยขาย20 บาทกำไร100%ไลออฟมาเลยใช่ไหมตอนนี้ศูนย์มาใช่อ๋อโอเคอ่ะมาต่างกันนะต่างกันมีหน้าระเบิดระเบ้อเลยนะเนี่ยก็ไม่แตกคอถามหายเลยสี่คนไม่แตกคอกันมันก็ไปได้เรื่อยอ่ะแต่ละคนที่เห็นใส่ตังไปก็เสียตังเขาตรงนั้นเลยใช่หุ้นมันเล็กแล้วก็หุ้นมันไม่ออกมามันก็ไม่มีเทอร์โนเวอร์ลิสต์นะซื้อเข้าไปเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยตอนนี้เทรดวันนึงก็170 ล้านมันไม่เจอเทอร์โนเวอร์ลิสต์อยู่แล้วเออได้เรื่อยๆเอามาหมุนกันพร้อมกันอะไรไป S50 ซิติอยู่ค่ะเชิญค่ะก็ของพี่ก็คือถ้าหลุด970ก็ถึงจะเป็นขาลงนะฮะถ้าเป็นเทรนด์นะครับตรงนี้ลากไปนี่ก็ถือว่าหลุดมาละหลุดมาละหรือก็มีแดงนะฮะถือว่าหลุดก่อนนี่มาก็ดูเป้าที่950ใช่ไหมดูเป้าที่ไหนลงแถวเนี้ย963 960ของเราคือถ้าหลุด970เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขาลงก็ไม่ถึงว่าขึ้น B ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย3ไซเคิลครบแล้วแล้วก็จะบอกว่าอันนี้คือ1C อันนี้ขึ้น1ของขึ้น4ละนะครับถ้าหลุด970นี่จะบริเวณ41C แล้วเด้ง2C 3C 4C 5 4 5 4แล้วก็จบมาสักพฤศจิกาเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็ขึ้น X ใหม่ซึ่งลงเป็น1Cเด้งเป็น2Cกลุ่มไฟแนนซ์ลงหนักเลยก็ใช่ก็แนะนำมาตลอดแล้วว่าเป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่ดีมันก็ต้องลงที่อยู่ได้ก็เป็นตัวเดียวนะครับ KTC นอกนั้นก็
ไปตามมันไปตามพื้นฐานทั้งหมดนะฮะอันนี้พื้นฐานจริงๆหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ง่ายถ้าพื้นฐานมันไม่ดีนะฮะเราก็อย่าไปยุ่งนะครับมันเล่นตัวข้ามกับหุ้น X เลยหุ้น X นะดีไม่ดีก็ยุ่งไปเถอะนะเพราะไม่มีพื้นฐานมันไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เล่นตามไปเอลจีก็เป็น X สิยังขาดทุนเยอะแยะเลยนะเอ็กซ์มีของมีของโอ้ขาดทุนเยอะแยะอยู่เนี้ยราคาหุ้นขึ้นเอาเขามีของไงมีของมีสนามบินมีอะไรไงมีทรัพย์สินก็เดี๋ยวถ้าไม่มีทุนขาดสภาพคล่องเดี๋ยวกระทรวงคลังก็เพิ่มทุนให้ไงสามบินของประเทศคุณจะปิดสนามบินของประเทศได้ไงถ้าเอลทีไม่มีเงินบริหารสนามบินรัฐต้องเอาตังค์ไปจ่ายสิคุณให้ไปก็จบไงใช่ไหมโอเคคุณอภินิหารอภินิหารดีกว่าประเทศปิดสนามบินก็ปิดประเทศไม่ได้ทองคำค่ะทองคำนะครับก็เป็นไซด์เวย์เพื่อลงการไซด์เวย์ก็ไซด์เวย์เพื่อลงถ้าลงจากวันนี้เลยคืนนี้ลงเลยก็ไม่เยอะ1623อย่างมากนะแต่ถ้าจะหลุด1623นี่ต้องเซฟเวย์ต่อไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็เป็นเด้งช็อตนะฮะใครอยากถือก็ถือนะฮะแต่ใครไม่อยากถือก็วันละ20เหรียญเนี่ยก็ได้มาสัก100เหรียญแล้วพี่นี่นะครับเนี่ยเด้งช็อตลงมาปิดเด้งช็อตลงมาปิดนะชนแล้วก็เด้งช็อต675อ่ะตัวนี้เดี๋ยว171655ปิดนะโอเคก็ได้20เหรียญละนะครับค่ะอันเด้งก็ช็อตใหม่ก็ทำแบบนี้แต่แทงนี้ดูไม่ดีเลยนะเยอะแทงใหญ่ขึ้นเหมือนคืนนี้จะหลุด1654ทำเป็น2ชั่วโมง120นะถ้าหลุด1654ก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าคุณจะปิดหรือรอลุ้น1654ถ้าคืนนี้ไม่หลุด1654ก็จันเด้งใหม่เด้งช่องใหม่นะครับลงแน่เนี่ยไอ้นี่มันบอกว่าลงแน่ภาพใหญ่แบบลงแน่นะ1654อย่าหลุดนะจุด00เนี่ยหลุดก็จะโดนกระทืบซะพวด20จุดอย่างเงี้ยแล้วก็20เหรียญก็ปิดไปก็เด้งใหม่เป็นเลขไซด์เวย์ดาวน์นะก็ค่อยลงได้ค่ะหมดละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เบิร์นคุณเล็กสเปคใหญ่ลองเอาใครที่เรียนคุณเล็กสเปคใหญ่สัปดาห์นี้ต้องดูให้